คราวนี้เราต้องนําเสนอเรื่องของฝ่ายชายบ้างแต่ขอบอกเลยว่าเรื่องของฝ่ายชายคนนี้มันยิ่งใหญ่มากกว่านางแคสซี่มากมายเพราะว่าเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นเจ้าชายของราชวงศ์ในรัเสเซียและสามารถที่จะกล่อมกล่าวจิตใจผู้ใหญ่ในราชวงศ์ทั้งหลายจนสามารถสร้างกองทัพของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเป็นถึงซาของรัเสเซียได้เลยทีเดียวคือเขา สามารถที่จะปลุกปั่นผู้คนให้เชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าชายที่ถูกฆ่าไปเมื่อ10-20ปีที่แล้วแล้วก็ไปช่วงชิงบัลลังก์จนถึงนั่งเป็นกษัตริย์กันเลยทีเดียวเรามาดูกันดีกว่าว่าผู้ชายชื่อดิมิทรีคนนี้เขามีอะไรดีเขาถึงหลอกลวงคนได้มากมายแล้วดิมิทรีเนี่ยเป็นใครทำไมถึงได้มีคนแอบอ้างอยากจะเป็นเจ้าชายคนนี้นักหนาแต่เขาบอกเลยว่าเรื่องนี้มันยาวเพราะว่าเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์ ดังนั้นจะต้องมีการกล่าวโยงไปถึงกษัตริย์องค์ก่อนในสมัยรัเสเซียโบราณเหมือนกันดังนั้นอยากจะให้ผู้ฟังทั้งหลายเวลาฟังเนี่ยให้ดูภาพในวิดีโอไปด้วยเพื่อจะได้ไม่งงไงแต่ว่าผู้พูดเนี่ยก็จะพยายามอธิบายได้อย่างดีที่สุดเรามาเริ่มกันดีก,ก่อนว่าประวัติของเขาคืออะไรทําไมผู้ชายคนนี้ถึงอ้างว่าเป็นเจ้าชายดิมิทรีเจ้าชายดิมิทรีคือใครเจ้าชายดิมิทรีเนี่ยเป็นลูกของกษัตริย์รัสเซียชื่อว่า อีวานซึ่งกษัตริย์รัสเซียคนนี้ครองราชอยู่ในระหว่างปี1530จนถึง1584กษัตริย์อีวานเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ได้ชื่อว่าค่อนข้างที่จะมีความโหดอยู่ในตัวแต่ว่ามีความสามารถในการปกครองประเทศนะแล้วก็มีความสามารถในการใช้คนแต่ที่ว่าเปลืองอย่างหนึ่งก็คือว่าชอบใช้ผู้หญิงเปลืองมากคือกษัตริย์รัสเซียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแต่งงานหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสูงสุดแต่นี่ แต่งเมียถึง7ครั้งซึ่งก็อยากจะทุกคนทราบว่าการแต่งงานในศาส,สนาศาสนาคริสต์เนี่ยจะแต่งงานได้ทั้งทีหรือจะหย่าได้ทั้งทีเนี่ยต้องให้พระสันตปาปาเป็นคนอนุญาตดังนั้นไม่ใช่ว่าจะจับใครแต่งแล้วก็แต่งเลยไม,ไ,มไม่ใช่แล้วในศาสนาคริสต์ไม่ได้มีการอนุญาตให้สนมมาอยู่กับกษัตริย์คืออาจจะแอบมีเมียเล็กๆได้แต่ลูกที่เกิดจากสนมนั้นเนี่ยเป็นลูกที่ ไม่ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นก็จะไม่ได้ยศอะไรเลยเป็นเพียงแค่ลูกแบบลูกที่คนเขารู้ๆกันเนี่ยแต่ไม่มียศไม่มีอยู่ในธรรมเนียบแต่ว่าพ่ออีวานเนี่ยพ่อกษัตริย์อีวานเนี่ยก็แต่งเมียถ,ถึงเจคนแต่ว่าเขาไม่ได้แต่งทีเดียว7จดคนในเวลาดเดียวกันไงคือเขาแต่งคนแรกแล้วก็กําจัดแต่งคนสองกจัดแต่งคนสกําจัดจนมาแต่งคนที่7ดดังนั้นไม่ถือว่าผิดกฎน,นะจ๊ะ เรื่องของกษัตริย์อีวานเนี่ยเดี๋ยวผู้ผู้พูดเนี่ยจะไปยกไว้ในอีกเทปหนึ่งเพราะว่าเรื่องของเขาเนี่ยก็น่าสนุกมากและเรื่องของเขากับบรรดาเมียทั้ง7ก็สนุกไม่แพ้กันแต่ว่าวันนี้เรามาพูดเรื่องของดมิทรีเนาะซึ่งเป็นลูกชายของเขาตอนนั้นเราจะพูดสั้นๆกันแล้วกันคือว่าอีวานเนี่ยมีเมีย7จดคนแต่แม่ของดิมิทรีเป็นเมียคนที่7ชื่อว่ามาเรียนากายา มาเรียนากาย่าเนี่ยแต่งงานกับกษัตริย์อีวานเนี่ยในปี1581หลังจากแต่งงานไปแค่ปีเดียวก็คลอดลูกออกมาคือว่าลูกก็ชื่อว่าดิมิทรีหลังจากที่กษริยัอีวานเดสมอลเล่ไปแล้วเนี่ยลูกเนี่ยก็เพิ่งอายุได้แค่2ขวบเท่านั้นเองถือว่าเจ้าชายดิมิทรีเนี่ยเด็กมากๆเลย หลังจากที่กษัตริย์อีวานตายไปแล้วใช่ไหมหลังจากที่สวรรคตไปแล้วผู้ที่ขึ้นครองราชต่อจากกษัตริย์อีวานเนี่ยก็คือลูกชายของกษัตริย์อีวานซึ่งเกิดจากภรยาคนแรกอ่าอย่าเพิ่งงงนะคือกษัตริย์อีวานเขามีเมียเจ็ดคนใช่ไหมเมียคนแรกของเขาคืออนาตาเซียโรมานนฟนาซึ่งอนาตาเซียโรมานนฟนาซึ่งเป็นเมียคนแรกเนี่ยมีลูกอยู่ทั้งหมด6คนแต่ที่เหลือจะมา ถึงอายุแบบสามารถจะครองราชได้จากบิดาตายไปแล้วนะเหลือแค่คนเดียวก็คือฟีโดลออปรสเซียก็คือซาฟีโดสคือหลังจากที่อากษัตริย์อีวานตายไปแล้วใช่ไหมลูกของกษัตริย์ที่อายุมากที่สุดในตอนนั้นคือฟีโดฟีโดก็เลยขึ้นมาเป็นกษัตริย์คนต่อไปส่วนลูกชายของกษัตริย์คนสุดท้องเนี่ยก็คือเจ้าชายดิมิทรีที่เกิดจากพรรยาคนที่7เนี่ยนะ เพิ่งอายุสองขวบเท่านั้นเองตอนที่พี่ชายฟีโดขึ้นเป็นกษัตริย์แต่ถึงแม้ว่าเจ้าชายฟีโดเนี่ยจะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ตามแต่เจ้าชายฟีโดเองเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโกะนิดนึงคือว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์ชอบที่จะไปโบสชอบที่จะไปแบบไปแบบสวดภาวนาและสุขภาพก็แย่มากมาก คือแบบแย่เหลือเกินดังนั้นก่อนที่อ่ซาจะตายเนี่ยก่อนที่ซาอีวานจะตายเนี่ยก็ลังเห็นว่าเออลูกชายเรานะฟีโดเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแอเนาะเราต้องตั้งคณะผู้สมเด็จราชการขึ้นมาก็เลยมีการตั้งคณะผู้สมเด็จราชการขึ้นมาแต่ว่าคนที่มีอำนาจที่สุดในคณะผู้สมเด็จราชการคือขุนนางที่ชื่อว่าบอริสและบอริสเนี่ยแหละเป็นคนที่ให้คําสั่งว่า ลูกชายของมารีอเนี่ยที่ชื่อเจ้าชายดิมมทรีเนี่ยหลังจากที่พี่ชายฟีโดคองราชปุ๊บเขาก็ต้องการจัดไงคือถึงแม้ว่าเด็กช่วงนี้จะเพิ่งอายุแค่2ขวบเท่านั้นเองแต่ว่าแหมก็มีสิทธิ์คองราชอ่ะเนาะเออก็เราก็ต้องกาจัดไปก่อนก็เลยส่งไปอยู่เมืองนอกกลุงมอสโกไปอีกร้อยไมล์เลยคืออย่ามาอยู่ใกล้ๆฉันเลยดีกว่าไปอยู่ไกลๆเลยไปอยู่ไกลๆกับกษัตริย์องค์ปัจจุบันเลยดีกว่า เจ้าชายดิเิทรีเนี่ยเพิ่งอายุสองขวบเท่านั้นเองก็ต้องย้ายออกจากมอสโกพร้อมกับมารดาแล้วก็ญาติญาติของมารดาต่างๆคือแม่มาเรียนะก็ย้ายไปอยู่ในเครือขายในเมืองที่ชื่อว่าอาัลกจแต่ว่าเจ้าของเทปเนี่ยก็พูดภาษารัสเซียไม่ได้แล้วเนาะดังนั้นอาจจะพูดเมืองหรือว่าชื่ออะไรที่ไม่ถูกไปบ้านนั้นอย่าซีเรียสเนาะฟังกันขำๆหลังจากที่เจ้าชายดิมมทรีเนี่ยเพิ่งอายุสองขวบใช่ไหมย้ายไปอยู่เมืองอัลกิช ปุ๊บก็ไปอยู่ในเครือหาดก็ตอนแรกก็นึกว่าจะสงบดีหรอกใช่ไหมเพราะเออก็ไปอยู่เป็นเจ้าชายแล้วอยู่ในเครือหาดสวยๆมีทั้งแม่มีทั้งลุงคอยดูแลไม่ค่ะคืออยู่ดีๆอยู่ไปไม่กี่ปีอยู่ดีก็ตายอา้าวคนเขาก็งงสินเนาะเอ๊ะอะไรอ่ะทาไมเด็กๆคนนี้ย้ายมาอยู่เอาเกจปั๊บเดียวอยู่ดีก็เดย์สโเล่มันต้องมีเงื่อนงามแน่นอนเลยเอ่า มันก็มีข่าวออกมาหลายสายมีอยู่3สายด้วยกันสายแรกก็คือว่าอ๋อไอก้กษัตริย์องค์ปัจจุบันนะ่ะมันต้องการกําจัดน้องชายไงใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นอะไรไปเนี่ยน้องชายก็สามารถครองรัฐได้ทันทีดังนั้นฉันต้องกำจัดจุดอ่อนก็เลยกําจัดแต่ว่าคนก็บอกว่า แต่วัดกษัตริย์ฟีโดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนธรรมะธรรมโมเนาะเพราะว่าชอบไปโบสถ์ชอบไปวัดและอีกอย่างหนึ่งก็คือสมองก็ไม่ค่อยเต็มเป็นคนที่โกะแล้วก็เดียยเด๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ไข้คงไม่มีเวลามานั่งคิดแผนแยกยนต์พวกนี้หรอกมันต้องมาจากคณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์โดยเฉพาะคุณนายคุณชายบอริสแน่นอนเพราะคุณชายบอริสเนี่ยนอกจากจะเป็นอยู่ในคณะผู้สําเร็จราชการแล้วยังเป็นพี่เมียของฟีโดด้วย อ๋อคือเป็นญาติซ้อนญาติแล้วก็มีอํานาจมากเลยตอนนั้นดังนั้นบอริสเนี่ยก็คงจะต้องแบบอยากให้บรรลังของน้องสาวแล้วก็บรรลังของน้องเขยเนี่ยอยู่อย่างสถาพรไงก็เลยส่งคนไปกําจัดดีมิทรีเลยเออให้คนไปแทงเลยอันนี้เป็นสมมติฐานอันที่หนนะว่าทำไมถึงเดทสมมุติฐานอันที่สอก็คือว่าตัวดิมิทรีเองแหละไม่รักดีชอบเป็นเล่นของมีคม ก็อาจจะนั่งนั่งนอนนอนเล่นไปเล่นมาหยิบกริชขึ้นมาหยิบขึ้นหยิบลงแทงเข้าไปในคอตัวเองเลยก็เลยเดสสมอลเล่ก็เป็นสมมุติฐานอันที่ 2. สองสมมุติฐานอันที่สามก็คือว่าอันนี้แหละที่ทำให้เกิดช่องโหว่ก็คือว่านายบอริสเนีย่ยซึ่งเป็นผู้สมด็จราชการใช่ไหมส่งนักฆ่ามาฆ่าเจ้าชายดิมิทรีแต่เผอ,อิญว่าเจ้าชายดิมิทรีเนีย่ยหรือญาติญาตินิวหยตัวทันไงก็เลยฆ่าผิดตัว หรือว่าเกิดอาจจะเกิดอาการแบบล้วงหลับสับไตคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เลยฆ่าผิดตัวและอีกอย่างเวลาส่งนักฆ่ามาฆ่าคนเนี่ยหก็คือว่านักฆ่าก็ต้องรู้จักหน้าคนที่ตัวเองจะฆ่าใช่ไหมและสมัยก่อนมีเฟสไทม์ไหมไม่มีสมัยก่อนมีส่งรูปในไลน์ไหมไม่มีก็ต้องดูรูปจากวาดภาพใช่ไหมนักฆ่าก็ต้องดูว่าอ่ะเนี่ยคือรูปรูปวาดน,น,นะว่าต้องฆ่าใครแล้วก็ไปฆ่าแต่ก็อย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าชายก่อนที่จะออกจากมอสโกเนี่ยอายุสองขวบ พอมาอยู่อัลกิสก็โตไงแล้วหน้าตาก็เปลี่ยนแปลงไงแล้วส่งนักฆ่ามามันจะฆ่าถูกไหมล่ะเออเจ้าชายก็หนีรอดไปได้ก็เลยสมมติฐานข้อที่3ก็คือว่าจริงๆเนี่ยเจ้าชายไม่ได้ถูกฆ่าหรอกจริงๆฆ่าผิดตัวแต่เจ้าชายหนีรอดแล้วก็เจ้าชายก็รอดชีวิตสถาพรไปข่าวนี้แหละพอมีสมมติฐานข้อที่3ว่าเจ้าชายเนี่ยจริงๆไม่ได้เสียชีวิตแต่ว่าหนีรอด ทำให้มีคนหัวใสบางคนเนี่ยเอาข้อนี้เนี่ยมาสร้างเป็นข่าวของตัวเองไงสามารถให้ตัวเองปลอมเป็นเจ้าชายได้โดยใช้สมมติฐานข้อที่3กลับมาเล่งประวัติศาสตร์ต่อหลังจากที่เจ้าชายดิมิทรีเนี่ยตายปุ๊บเนี่ยคนในเมืองอัลกิชก็ตกใจกันไงคือในเมืองอัลกิชนี่ก็มีผู้ดีมีทั้งพ่อค้ามีทั้งคนที่ร่ํารวยแล้วก็มีทั้งกองทหารย่อยๆก็แบบตกใจว่าอา้าวเจ้าชายดิมิทรีเพิ่งย้ายมาจากมอสโกทําไมถึงถึงได้ตายล่ะแล้ว จะบอกว่าเล่นมีดไปมาแล้วตายเองมันก็ไม่น่าจะเชื่อเพราะว่าเจ้าชายก็มีทั้งคนรับใช้มีทั้งบ่าวไพร่ต่างๆนานาทําไมถึงได้ปล่อยให้เล่นของมีคมต้องถูกคนมาจ้างฆ่าแน่นอนเลยแล้วคนที่ฆ่าก็คือนายบเริสแน่นอนผู้สมรราชาการก็เลยเกิดอาการปฏิวัติก็เลยลุกฮือขึ้นมาเพื่อที่จะไป สู้นายบอริสแล้วก็ทวงบัลลังให้เจ้าชายแต่บอริสก็ mm. ก็ฉ<ๆ>ลาดอะเนาะเพราะว่าเขาก็กุมอานาจใช่ไหมแค่เมืองเมืองเดียวทำไมเขาจะกาจัดการไม่ได้เขาก็ส่งทหารมาจัดการแล้วกลุ่มกบฏก็โมบลาบคาบแก้วไปเลยก็ต้องยอมแพ้ไปเรื่องชายของเรื่องของเจ้าชายดิมิทรีก็เลยจบแค่นี้ในปีนั้นแต่ว่าอยากจะให้มันจบแต่มันไม่จบไงเพราะว่า ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยชายรัเสเซียคนหนึ่งเนี่ยก็ใช้สมมติฐานข้อที่3ที่ว่าเจ้าชายดิมมทรีจริงๆไม่ได้ตายแต่จริงๆหนีไปได้มาปลอมตัวเองผู้ชายคนนี้คือใครล่ะผู้ชายคนนี้คือใครก็ไม่รู้ชื่อก่อนอะไรก็ไม่รู้แต่แน่ๆก็เป็นคนรัเสเซียนะ,ะผู้ชายคนนี้ก็มโนไงนว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะ เป็นเจ้าชายดิมิทรีที่เสียในอัลเกจก็เลยคิดว่าจะใช้วิธีนี้มาหลอกลวงคนเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมันหลงเชื่อแล้วก็เก็บเงินเก็บดอกกินเงินหลอกลวงเข้าไปหรือไม่ก็ให้คนเนี่ยคิดว่าเป็นจริงแล้วก็สร้างกองทัพขึ้นมาเพื่อที่จะไปทวงบาลังของตัวเองคืนมามแล้วคนจะเชื่อเขาเหรอเออใช่ไหมผู้ฟังอาจจะคิดว่าอา้าวอยู่ดีก็จะมาเมคตอรี่ว่าตัวเองเป็นเจ้าชายที่ตายไป แล้วควรจะเชื่อไหมอ้าวแหมพวกคุณคนที่มันเป็น18มงกุดน่ะนอกจากมันจะโกหกเก่งแล้วว่าท่าทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำเป็นแล้วผู้พูดเชื่อเลยว่ามันต้องเป็นขบวนการต้องมีการแต่งสตรอรี่อะไรกันขึ้นมาเออแต่ก่อนที่จะมาเลี้ยงสตรอรี่ว่าทํายังไงเนี่ยคนยอื่นๆถึงเชื่อได้ผู้อาจจะสงสัยว่าอ้าวหลังจากที่เจ้าชายเนี่ยดิมิทรีตายไปแล้วในเมืองอัลกชเนี่ยแล้วแม่กับลุงและเกิดอะไรขึ้นกับเขา แม่กับลุงก็นึกว่าจะรอดใช่ไหมไม่ค่ะนายบอริสก็โยนขี้ใส่เลยบอกว่าเนี่ยที่เจ้าชายดิมิทรีตายในอัลกิสเนี่ยเป็นเพราะว่าแม่กับลุงดูแลไม่ดีดังนั้นก็ต้องโดนกามจัดจุดอ่อนอันดับแรกส่งนางแม่มาเรียนเนี่ยเข้าไปอยู่ไปเป็นนางชีไปเป็นแบบนางชีใส่คุมจนถึงตะตุ่มเหลือแต่หน้าเป็นคุณแม่อธิการไปเลยส่งไปเลยเข้าไปอยู่เรื่องนางไอซ่าส่วนอีกคุณลุงเนี่ย ก็ส่งเข้าไปในคุกแล้วก็ยึดทรัพย์สินทุกอย่างทําให้ครอบครัวของคุณแม่ดิมิทรีเนี่ยก็เน่าเฟะไปเลยเพราะว่าบอเรสเนี่ยถือว่าถือแบบเอาเหตุการณ์นี้มากําจัดคนไง กลับมาต่อ,อกลับมาที่กระทาชายคนนี้กระทาชายคนนี้เนี่ยก็เข้าไปอันดับแรกเลยว่าก็เข้าไปพบกับพวกบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในมอสโกต่างๆผู้ที่มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปพบแล้วก็ใช้ความสามารถส่วนตัวแล้วก็มีการแต่งสตอรี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่นายบอรสสาส่งนักฆ่ามาฆ่าเขาว่ะแม่เขารู้มาล่วงหน้าแล้วเออคุณแม่มาเรียเนี่ยรู้มาล่วงหน้าแล้วก็เลยให้เขาเนี่ย ไปอยู่กับหมอก่อนก็เลยให้หมอคนหนึ่งเนี่ยดูแลไปก่อนรักพาตัวไปก่อนเลยเออซึ่งหมอคนเนี้ยก็ดูแลเขาดีมากแล้วก็ส่งเขาเนี่ยให้ไปหลบตามที่นู่นที่นี่ต่างๆเพื่อไม่ให้มีใครรู้เขายังรอดชีวิตอยู่หลังจากที่หมอคนนี้ตายเนี่ยก็ดิมิทรีก็เลยหนีไปอยู่ที่โปลแลนด์แล้วก็ไปเป็นอาจารย์อยู่สักพักหนึ่งไปเป็นครูสอนนิดๆหน่อยๆห,หลังจากที่แบบอ่ะ เป็นครูแล้วก็เบื่อก็ไปเป็นทหารเออเป็นทหารเสร็จแล้วก็ทําแบบเรื่องดีทําคุณงามความดีบ้างก็ได้รับโปรโมตอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วนอกจากว่าจะเก่งแล้วคือคือที่คือสตอรี่ที่เขาบอกพวกคนที่มีอิทธิพลต่างๆในมอสโกใช่ไหมท่าทางของเขาการพูดการจาการขี่มา้าการเขียนหนังสือได้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเขาเนี่ย ไม่ใช่แบบลูกไพรธรรมดาแน่นอนต้องเข้าใจว่าคนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครที่สามารถจะอยู่จะอยู่แล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับอนการเขียนอ่านได้ดี คนที่จะเขียนอ่านได้ดีนั้นถ้าไม่ใช่พระก็ต้องเป็นคนชั้นสูงและยิ่งสามารถที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกวรรณกรรมต่างๆสามารถที่จะมีมารู้จักการใช้มาแล้วก็มีมารยาทที่ดีได้เนี่ยคนฟังเขาก็ต้องเชื่อไงว่ามันจะปลอมได้ยังไงล่ะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นลูกชาติลูกตระกูลเท่านั้นยังไม่พอ เจ้าชายดิมิทรีคนตัวปลอมเนี่ยยังพูดได้ถึง3ภาษาด้วยกันพูดได้ทั้งภาษารัสเซียภาษาโปโลแลนด์แล้วก็ภาษาฝรั่งเศสคุณเาสมบัติเพียบพร้อมขนาดนี้ไปบอกใครใครเขาก็กเชื่ออ,อหลังจากที่เจ้าชายดิมิทรีตัวปลอมเนี่ยไปหลอกคนเขาแล้วใช่ไหมคนอื่นเขาก็เชื่อไงแล้วก็สร้างกองทัพของตัวเองขึ้นมาตอนแรกกองทัพเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากไงแต่ว่าพอกองทัพมันเล็กๆปุ๊บ พอผ่านไปเมืองหนึง่งก็พูดแบบเดียวกันคนอื่นก็เชื่อ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 จนคนสพอร์ตดิมิทรีตัวปลอมเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่แหมมีควันก็ต้องมีไฟใช่ไหมจะมันข่าวเนี้ยมันก็ต้องเล่องรู้ไปถึงหูของคุณบอริสไงบอริสก็เลยบอกว่าโอ้ยดิมิทรีอะไรเนี่ยมันตายไปตั้งแต่นมนานกาเลแล้วไอ้ที่เห็นกันอยู่นี่มันตัวปลอมเออจริงๆแล้วว่าผู้ชายคนนี้อีเด็ก คนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกจริงๆก็เป็นแค่พระบ่งบงคนไหนสักคนหนึ่งชื่อเกรกอรีแล้วก็มโนตัวเองาเป็นเจ้าชายดิมิทรีทุกคนอย่าไปเชื่อแต่ว่าไอคนที่มันเชื่อมันก็เชื่อไงเพราะว่าอีกคนนี้ก็บอกว่าอ๋อนี่คิดว่าจะจะค่าค่าตัดตอนกันใช่ไหมนี่จะสอดขัดแข้งขัดขากันใช่ไหมถึงมาบอกว่าเจ้าชายดิมิทรีเป็นตัวปลอม,อมฉันไม่หลงกลเธอหรอกอีนางบริส อ่าชาวมชาวบ้านชาวช่องเขาก็บอกไม่หลงกหลงหรอกนาที่อะบอกว่าดิมิทรีเป็นตัวปลอมเนี่ยพ่อบอลิสอ่ะอยากจะกําจัดใชมิหมล่ะฉันไม่ชมเชื่อเธอหรอกเออชาวบ้านก็บอกกันไปอ่าคราวนี้ดิมิทรีก็ยิ่งได้ใจไงเพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าสามารถชาวบ้านก็เชื่อไฮโซในมอสโกก็เชื่อแล้วมีกองทัพของตัวเองมีกองทัพถึง3,500คนชนะเออก็เลยบุกเข้าไปใน บุกเข Donc, okay. so. ้าไปในบัลล so, right. so okay. so, ังเลยเพื่อจะไปแย่งช e ิงปีหนึ่งหกศูนย์ห้าก็บุกเข้าไปเลยท่านยังไม่พอระหว่างที่บุกเข้าไปเนี่ยคือบอริสเนี่ยเป็นผู้สมัครราชการแทนพระองค์ใช่ไหมก็ใช่ว่าตัวเองจะดีนักหนาก็มีศัตรูเยอะไงศัตรูพวกนั้นอ่ะพอเห็นดิมิทรีบุกเข้าไปก็เลยไปร่วมแจมค่ะคือว่าไหนไปไหนเฮนั่นเฮกันผีจะเผาก็ต้องรีบเข้าไปเหยียบเขาบอกว่าคนล้มอยากฆ่านี่คนล้มต้องรีบเหยียบๆๆเลยก็เลยร่วมด้วยช่วยกัน เหมือนกับแท็กซี่จัดการบอริสขับออกไปจากวังแล้วก็ฆ่าทิ้งเลยอ๋ออุ๊ยขอโทษคือว่าจริงๆแล้วก็เข้าไปสู้นะแต่จริงๆตอนสู้เนี่ยเกือบที่จะแพ้แล,ละคือแบบสู้ครั้งแรกเหมือนจะได้พอที่สองก็เกือบจะแพ้แต่ว่าก่อนที่จะแพ้เนี่ยอยู่ดีไอ้บอริสเนี่ยก็ดันตายค่ะคือ ตอนแรกใช่ไหมสงครามแรกสู้ชนะได้สงครามที่2แพ้แต่ว่ายังไม่แพ้สนิทเกือบจะแพ้แต่พอได้ข่าวบริสปุ๊บพูกทหารก็เอา้าวนายเหนือเหวอตัวเองตายไปแล้วนี่นานแล้วจะลบไปทําเพื่อก็เลยยอมพ่ายแพ้ไปด้วยคราวนี้หลังจากที่บริสก็ตายไปแล้วเจ้าชายดิปิทรีก็เลยขึ้นไปสู่บัลลังก์ได้เลยภายในทันทีเออเอาเขาสิแล้ก็มาดูรูปกับเขาด้วยก่อนว่า อันเนี้ยนะมีรูปของเจ้าชายดิมิทรีมาให้ดูด้วยที่รูปที่เห็นเนี่ยเป็นตอนที่แบบว่าเจ้าชายกําลังแบบไปหาแบบกษัตริย์ของอีกประเทศหนึ่งอะเพื่อให้คนมาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปที่ตอนแบบเกิงยืนเตะท่าอะไรอย่างเงี้ยหลังจากแบบรับตําแหน่งแล้วอะก็มีรูปให้ดูด้วยเนาะเออเจ้าชายดิมิทรีเนี่ยตัวปอนเนี่ยหลังจากเรับตำแหน่งซาปึ๊บอันดับแรกก็คือว่า ก็ต้องไปเยี่ยมแม่ไงใช่ไหมก็คืออย่าลืมว่าคุณแม่อธิการมาเรียเนียงชีมาเรียเนี่ย,ยโดนจับเข้าไปอยู่ในในสำนักนางชีใช่ไหมแต่ยังอยู่ไงยังไม่ตายนี่ดังนั้นพอลูกชายมาชิงตําแหน่งปุ๊บขึ้นมาเป็นซาไอตัวปอมเนี่ยก็ต้องไปหาแม่ไงใช่ไหมแม้แต่คนจะซึบซบว่าอา้าวแม่เธอก็อยู่ทำไมเธอไม่ไปหาล่ะจ๊ะแล้วคุณแม่มาเรียเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจนะว่าลูกตัวเองตายแล้วแต่พอมีคนมามโนว่า ฉันเป็นดิมิทียังไม่ตายอีกคุณแม่มาเรียกก็ไม่รู้คิดยังไงก็เลยบอกว่านี่ล่ะค่ะลูกชายของฉันค่ะเขาไม่ได้ตายค่ะคือโกหกตอแหลไปด้วยเออคุณแม่ก็เป็นกโก,โกหกด้วยงงไหมล่ะพวกคนเออดังนั้นผู้พูดคิดว่าจริงๆแล้วคนที่วางแผนไว้ลึกๆอ่ะเผลอเป็นนางชีมาเรียแน่นอนอีกคุณแม่อธิการตัวดีเป็นคนชักใยอยู่เบื้องหลัง เพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกชายตัวเองเนี่ยตายไปแล้วจริงๆและมีคนมาปลอมตัวใช่ไหมตัวเองก็ต้องออกมาปฏิเสธแต่ตอนแรกไงตอนนี้ไม่ปฏิเสธค่าอยู่นิ่งๆค่ะเป็นนิ่งๆได้ชิ้นป่ามันแล้วหลังจากที่แบบยอมรับว่าเนี่ยลูกชายท่านจริงๆคนอื่นก็ยิ่งเชื่อไงก็เอา้าแม่เขาก็ยอมรับแล้วดังนั้นคนนี้ต้องเป็นตัวจริงแน่นอนถ้าดันจะไม่พอไอเจ้าชายตัวปลอมเนี่ยก็อุ้ยคุณแม่มาเรียคุณแม่ยอมรับผมถึงเพียงนี้ก็เลย หลไปตามน้ำเนาะก็เลยให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่มาเรียขาดไปก็ให้ไปเลยบรรดาพี่ชายของคุณแม่มาเรียาญาติยศญาติโกโหติกาก็ได้รับเงินทองมากมายอะไรที่เคยโดนยึดไปในอดีตก็ได้กลับคืนมาหมดเลยแต่อย่าคิดว่าเขาเป็นคนดีมากมายนะคือว่าตัวปอมใช่ไหมก็มีนิสัยไม่ดีด้วย คือหลังจากคิดว่าแบบเออจะจบแฮปปี้เอนดิ้งคือไหนๆก็เป็นกษัตริย์แล้วก็ทําเพื่อประชาชนไปบลา b l ไม่ใช่ค่ะอันดับแรกที่เขาทำอะไรคือคือรู้ไหมอันดับแรกเนี่ยเขาก็บังคับให้ลูกกษัตริย์เนี่ยเจ้าหญิงของกษัตริย์องค์ก่อนเนี่ยคือข่มขืนนะง่ายๆเขาก็เข้าไปข่มขืนเจ้าหญิงกษัตริย์องค์ก่อนเลยข,ข่มขืนเลยฮ่าฮ่าฮเสร็จแล้วก็ค่อยแต่งเมียแต่ว่าพอคลองลาดไปแล้วเนี่ย คือเนื่องจากว่าเขามาจากเขาได้รับตําแหน่งกษัตริย์เนี่ยมาจากการแย่งชิงใช่ไหมเขาไม่ได้มีการเทรนมาก่อนไม่ได้เข้าหลักสูตรรัชทายาทมาก่อนดังนั้นการปกครองคนการที่จะดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าการจัดการการคลังเขาไม่ได้มีมาก่อนไงเพราะเขาไม่ได้เกิดในรุ้นในวังมาก่อนดังนั้นครองราชไปแค่ปีเดียวเท่านั้นก็โดนกําจัดแล้ววันที่กําจัดคือวันไหนละ่ะก็ เป็นวันที่17เมษายน17พฤษภาปี1606หลังจากที่เขาเพิ่งแต่งงานกับกับมนะารีนานะราชินีองค์ใหม่ไอ้พวกกบฏเนี่ยก็วิ่งเข้าไปในวังไอ้ดิมิที่เนี่ยก็พยายามที่จะหนีตอนแรกก็โอเคหนีออกจากทางหน้าต่างแต่ว่า ติดขาไงก็เลยหนีไม่ทันนี่มีรูปด้วยนะเห็นไหมในรูปนี้มีคนเขาบอกว่าหนีเลยครับหนีเลยครับในกบฏมาแล้วดิมิทีก็เอาหน้าหยินไปดูในในหน้าต่างแล้วก็บอกว่าเออจริงจริงจริงพยายามจะหนีนะมีรูปด้วยเออแต่ก็หนีไม่ทันก็เลยโดนฆ่าไปซะเลยซึ่งก็น่าจะสลดใจเพราะว่าเพิ่งที่จะครองราชมายังไม่ถึงปีหนึ่งด้วยสาแค่สิบเอ็ดเดือนเท่านั้นเองก็โดนฆ่าไปซะแล้วไปยังไงท่านผู้ฟังเรื่องนี้สนุกไหม เรื่องของชายคนหนึ่งที่มโนว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าชายดิมิตรีแต่เขาก็ทําสําเร็จนะคือมโนไม่พอยังสามารถที่จะปลุกปั่นผู้คนจนผู้คนเนี่ยมาช่วยเหลือเขาแล้วก็ดันจนเขาเนี่ยขึ้นสู่กษัตริย์ เป็นตำแหน่งกษัตริย์ของจกกักรวรรดิรัสเซียเลยถือว่ายิ่งใหญ่มากเลยถึงแม้ว่าจะอยู่ได้แค่11เดือนก็ตามแต่เจ้าผู้พูด,พดนอ้องก็คิดว่ามันก็คุ้มแล้วล่ะจากคนที่เป็นชาวบ้านล้านถิ่นเนาะได้ขึ้นมาถึงเป็นตำแหน่งกษัตริย์ก็ถือว่าคุ้มแล้วสิเดเดือนก็ถือว่าใจยทองกลับมามากไปแล้วกัน วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจหรือมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ได้แต่ว่าอย่าถามยากนะเพราะว่าเจ้าของผู้พูดเนี่ยก็ไม่ได้เก่งประวัติศาสตร์มากเพื่อนแต่ว่าชอบอ่านนู่นชอบดูนี่แล้วก็เลยเอามาติดประติดประต่อแล้วก็เล่าเรื่องให้มันง่ายให้จะฟังโอเควันนี้ก็จบแค่นี้บายบาย